เรียกได้ว่าล็อกกี้แฟนนะคะยังพุ่งทะยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในไทยค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวเพิร์ทวิลินสารานะคะนักแสดงในสังกัดช่องวัน31ค่ะเจอดราม่าปมล็อกกี้แฟนจากงานคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังค่ะแจ็คสันหวังเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022นะคะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เต็มๆนะคะที่ประเด็นนี้ยังคงอยู่ทำชาวอากาเซ่นะคะถล่มยับเกิดความไม่พอใจขนทัวร์มันลงแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งล่าสุดนะคะทางด้านต้นสังกัดของนักแสดงสาวค่ะได้ออกมาชี้แจงถึงปมร้อนดังกล่าวพร้อมกับเตือนชาวเน็ตให้หยุดโพสต์หยาบคายและรวมถึงส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงนะคะซึ่งข้อความในจดหมายค่ะก็ระบุไว้ว่าคำชี้แจงกรณีเพิร์ทวิลินสราช่องวัน31ในฐานะต้นสังกัดของเพิร์ทวิลินสราตั้งกิจสุวานิชนะคะขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมถึงเหตุการณ์ในคอนเสิร์ตนะคะซึ่งมีกระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความเสียหายและมีผลกระทบต่อเพิร์ทวิลินสราเป็นอย่างมากนะคะเพิร์ทวิลินสรานะคะได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022ในฐานะแฟนคลับที่มีความชื่นชอบแจ็คสันหวังในราคา 18,000 บาท Magic 1 VIP Package นะคะซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษคือบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตนะคะโซน Standing นะคะ A1 ใบการเข้าชม Sound Check Party นะคะโอกาสพิเศษในการถ่ายรูปตัวต่อตัวกับแจ็คสันหวังเพิร์ทได้ทำตามเงื่อนไขดังกล่าวของบัตร Magic 1 VIP Package นะคะซึ่งหลังจากที่มีการถ่ายรูปกับแจ็คสันหวังเสร็จสิ้นมีทีมงานของคอนเสิร์ตก็เข้ามาแจ้งว่าเธอมีสิทธิ์ได้รับเลือกให้เป็นลัคกี้แฟนและขอคอนแทคไลน์เพื่อไว้ใช้ในการติดต่อซึ่งเพิร์ทนะคะไม่ทราบถึงวิธีการในการคัดเลือกของทีมงานจนกระทั่งถึงเวลาเข้าชมการแสดงค่ะจึงมีทีมงานเนี่ยติดต่อมาตามที่เป็นข่าวเพิร์ทยืนยันว่าเพิร์ทเนี่ยกับทีมงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและเพิร์ทไม่ได้มีสิทธิพิเศษใดๆในการรับเลือกเป็นลัคกี้แฟนของคอนเสิร์ตดังกล่าวช่องวัน31จึงขอแจ้งเตือนให้หยุดการโพสต์ด้วยข้อความที่หยาบคายรวมถึงส่งต่อข้อความที่ไม่เป็นความจริงซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงนักแสดงโดยช่องวัน31นะคะจะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดต่อผู้กระทำการดังกล่าวเพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของนักแสดงต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันช่องวัน31 1 ธันวาคม 2565แต่ทว่าคุณผู้ชมคะเรื่องราวไม่ได้จบง่ายๆเพราะหลังจากที่ทางช่องวัน31นะคะได้ออกมาแถลงโผป้องสาวเพิร์ททำเอาแฮชแท็กแบนช่องวันค่ะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยและมีเหล่าแฟนคลับนะคะหรือว่าอากาเซ่เนี่ยออกมาทวิตเดือดถล่มยับทางช่องวันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากไว้ให้คิดสื่อที่ดีต้องมีจรรยาบรรณตลกช่องว่าประกาศแบบนี้ยิ่งเหมือนกับพือความโกรธของด้อมอ่ะตูไม่ใช่อากาเซ่ตูยังโกรธแทนคนอื่นเลยแล้วช่องมาขนาดนี้นะคะใครยังดูช่องแบรนด์สินค้าอะไรก็ไม่กล้าไปจ้างเด็กคนนั้นละล่ะใครจ้างก็โดนแบนแน่นอนคำว่ายิ่งพูดยิ่งแย่ฉันพูดอยู่ในด้อมอื่นอยากขอบคุณพลังแฟนคลับคุณแจ็คสันมากเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าทำไมคนมีชื่อเสียงถึงกล้าที่จะใช้อภิสิทธิ์เหนือคนทั่วไปเพราะมีแบ็กอัพถือหางนี่เองไม่เคยรู้สึกถึงชนชั้นดาราขนาดนี้มาก่อนและมันควรหมดไปได้แล้วอยากรู้เหมือนกันลูกรักช่องที่คนเขาไม่เอามันจะอยู่ได้ยังไง
ทำไมไม่ไปสั่งสอนนักแสดงตัวเองที่ไม่เคารพสิทธิคนอื่นรู้อยู่แล้วว่าสิทธิแบบนี้ไม่มีติดต่อทางส่วนตัวซึ่งคนอื่นไม่เห็นได้ทั้งที่บัตรราคาเท่ากันไม่ไปฟ้องทีมงานอะว่าทำให้แฟนคลับเข้าใจผิดแต่กลับจะมาฟ้องแฟนคลับถ้าเรื่องจริงฟ้องกันเองเลยดิช่องวันปกป้องนักแสดงตัวเองอากาเซ่ก็ปกป้องสิทธิ์ของอากาเซ่เหมือนกันอ่ะมาสิในเมื่อขอโทษมันยากก็อยู่ที่เป็นศัตรูกันเลยไปพ่อบัตร 18,000 แล้วคนอื่นที่แหวกให้เธอเข้าไม่ 18,000 เหรอวะเผลอๆยอมซื้อบัตรอัพมาเพื่อเฮียด้วยมั้งที่ขีดเส้นใต้นี่ไงเขาเรียกว่าล็อกกี้แฟนคนอื่นอีก5คนคือศิลปินเขาเดินเลือกเองกับมือไม่มีการแลกคอนแทคแต่ยังได้เลือกสดๆหน้าเวทีแต่คือคนนี้คนเดียวที่มีทีมงานเลือกไว้ให้ศิลปินและขอคำอธิบายตรงที่ขีดเส้นไว้ค่ะช่องวัน31ทำไมถึงได้มีทีมงานติดต่อแล้วก็ขอไลน์กันทุกคนทั้งงานรู้ว่าล็อกกี้แฟนคือแจ็คสันหวังต้องไปเลือกเองแล้วทำไมถึงมีทีมงานนัดกันไว้ก่อนมันเข้าข่ายทุจริตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแชร์คลิปที่ทางพิธีกรเดียลิลลี่นะคะพูดในรายการข่าวเย็นช่องวันที่งานนี้ค่ะทางด้านชาวเน็ตหรือว่าอากาเซ่เนี่ยแหละค่ะนำออกมาแชร์ย้ำนะคะว่าแก้ตัวแทนนางเอกสาวในสังกัดจากภาพอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอันนี้คือเดียแอบรู้มาคือน้องเนี่ยค่ะพอมันถึงเวลาที่เขาอ่ะจะต้องปล่อยโซนบัตรในราคา18,000ให้เข้าไปเขาจะปล่อยเข้าไปก่อนเพราะว่าโซน18,000เป็นโซนที่อยู่ติดเวทีแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะปล่อยบัตรในราคาต่างๆเข้าไปตามนะคะทีเนี้ยพอถึงเวลาโซนบัตรของตัวเองต้องเข้าเนี่ยน้องดันปวดฉี่ออกไปเข้าห้องน้ำพอออกไปเข้าห้องน้ำเสร็จคุณผู้ชมก็เข้าไปไม่ทันแล้วทีนี้ก็เลยอยู่หลังๆภาพที่เห็นออกมาทีมงานเขาก็เลยหาไม่เจ เลยมีการไลน์ตามว่าอยู่ไหนเนี่ยเลยค่ะก็เลยเป็นที่มาของภาพที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบอ้าวอันนี้มันดูตั้งใจนะนะคะซึ่งจริงๆแล้วทีมงาน AEG นะเขาเป็นทีมงานจากต่างประเทศค่ะไม่รู้เลยจริงๆคุณผู้ชมว่าน้องเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงเขาไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมข้อเท็จจริงก็คือตามที่จดหมายได้มีการชี้แจงออกมาแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมถึงเพิ่งออกมาชี้แจงคือทาง AEG อะค่ะเขาขอให้เสร็จสิ้นจัดการกระบวนการอะไรต่างๆของเขาหลังจากเสร็จสิ้นคอนเสิร์ตถึงได้ออกมีการชี้แจงวันนี้แล้วก็ช่องวัน31ก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมแบบนี้นี่แหละคุณผู้ชมจริงๆมันเป็นโปรเซสของทางโปรดักชันนะที่จะต้องมีการแบบขอแลกไลน์เอาไว้หลังจากการสุ่มในรอบซาวด์เช็คแล้วนะคะคุณผู้ชมคือโปรดักชันคอนเสิร์ตเนี่ยคุณผู้ชมบางทีเขาก็จะต้องมีขั้นตอนในการจัดการอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยอาจจะต้องมีการขอไลน์เอาไว้ก่อนเพื่อสะดวกในการติดต่อค่ะนะคะจากคลิปนี้นะคะต่างเดือนไม่น้อยค่ะอากาเซ่ออกมาฟาดเป็นฉากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนักข่าวทั้งพิธีกรรายการขอร้องเลยหยุดแท้แทนได้ไหมคือมันดูแย่กว่าเดิมอ่ะพวกแกคิดว่าแฟนคลับโง่กันมากนักหรอถึงจะไม่รู้กติกาหรือว่าระดับการต่างๆในการเข้าดูคอนแต่ละครั้งยิ่งปกป้องยิ่งแถมันยิ่งดูโง่นะพี่คะหนูก็ไปบัตร 18,000 ไม่เห็นทีมงานมาขอไลน์หรือว่าคอนแทคอะไรเลยไม่เรียกล็อกแล้วเรียกอะไรเหรอคะอันนี้คือแก้ตัวแบบมุดขี้โคลนไปเลยอ่ะในงานมีใครไปเข้าห้องน้ำแล้วโดนทางทีมงานขอแลกคอนแทคไว้เพื่อตามกลับมาเข้างานไหมคะตูงงมากทางค่ายพอบอกแลกคอนแทคไว้เพราะได้สิทธิ์แต่พิธีกรเหมือนสื่อว่าแลกคอนแทคไว้เพื่อตามนางกลับเข้างานอีเกียบุ้งค่ะพังมากบอกเลยว่างานนี้ค่ะไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วเราต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าจะมีอะไรเดือดยิ่งกว่านี้ไหมนะคะทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ